มาถึงเรื่องหลักครับของรายการสนานี้ประชาชนในวันนี้ครับอยากเห็นก่อนนะว่าเรามีตัวแทนนะครับของผู้บริโภคคนที่ต้องการดูคอนเสิร์ตและศิลปินที่ว่าเขาชื่นชอบก็เลยเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปสมัครสมาชิกในการที่อยากจะได้สิทธิ์เนี่ยสิทธิ์แรกๆนะครับในการจองตั๋วคอนเสิร์ตศิลปินที่ชื่นชอบของเขาแต่พอถึงเวลาฮะเอ๊ะทำไมสิทธิ์ที่เรามีการจ่ายเงินไปไม่ได้ตามนั้นนะฮะ ผลกระทบนี่เกิดขึ้นเป็นหลักพันคนเลยฮนะกับศิลปินที่พวกเขาเนี่ยกำลังรอคอยมานานแสนนานและกําลังจะเล่นคอนเสิร์ตในอีกไม่กี่วันแน่นอนนะครับว่ามีหน่วยงานกลางที่วันนี้เราเชิญมาครับร่วมหาทางออกได้ด้วยเปไ็นยังไงฮะติดตามจากรายงานนะครับ ผู้เสียหายรวมตัวเรียกร้องความเป็นธรรมหลังระบบจองบัตรคอนเสิร์ตรีมโชว์ทูอินแบง k อกขัดข้องทางเทคนิคทำให้ผู้บริโภคที่สมัครสมาชิกไม่สามารถกดบัตรในรอบสมาชิกได้ผู้เสียหายเล่าว่าทางบริษัทได้เริ่มเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ภายหลังเกิดปัญหาบริษัทได้มีการเปิดจองรอบเพิ่มเติมให้ในวันถัดมาแต่ก็ไม่ได้แจ้งจำนวนบัตรที่เหลือ สุดท้ายมีผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกจำนวนมากที่กดบัตรคอนเสิร์ตดังกล่าวไม่ได้นอกจากนี้เมื่อเกิดปัญหาขึ้นบริษัทกับเสนอเพียงการคืนเงินค่าสมัครสมาชิกซึ่งเป็นเงินของผู้บริโภคอยู่แล้วโดยไม่มีการชดเชยความเสียหายให้อย่างเหมาะสมอีกทั้งยังกำหนดกรอบระยะเวลาในการใช้สิทธิเพียง7วันเพื่อเร่งรัดให้ผู้บริโภคใช้สิทธิ์ของเงินค่าสมาชิกคืน จากความเสียหายที่เกิดขึ้นมีผู้เสียหายกว่า5,000คนได้ยื่นเรื่องของความเป็นธรรมต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคออบอเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและหลังจากนี้จะมีการยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อเป็นคดีผู้บริโภคด้วยวน,นิสาสีรื่นไทย PBS รายงาน ให้ผ <Hey, S 2> <Hey. S 1> ู้ชมทางบ้านนะครับค่อยๆฟังไปนะครับว่าทําไมเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นว่าต้องการดูคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตหนึ่งเนี่ยถึงขั้นว่าจะต้องมีการจองคิวต้องการมีการว่าจ้างกานหรือแม้แต่ว่าไปสมัครสมาชิกแล้วสุดท้ายเนี่ยระบบมีปัญหาแล้วทางออกจะเปไ็นยังไงฮะเรื่องนี้เราต้องหาคําตอบไปได้นะครับ เหล่าแฟนคขับเขามักจะเรียกว่าเหล่า NCT เส้นนะคะหลายคนบอกว่าชื่นชอบเหลือเกินศิลปิน NCT Dream ใครที่เป็นเหล่า NCT เส้นติดตามผ่านทางหน้าจอและสามารถส่งคําถามหาเราได้แบบสดๆนะคะในเวลานี้ผ่านทาง Facebook และ Youtube วันนี้เราเชิญเป็นตัวแทนของผู้เสียหายนั่งอยู่ในรายการทั้งด้านล่างและด้านบนเวทีด้านบนเวทีค่ะท่านแรกคุณ A นะคะเป็นผู้เสียหายใช้นามสมมุติสวัสดีค่ะท่านที่2ค่ะผู้เสียหายเช่นเดียวกันชื่อว่าคุณ B ค่ะ ท่านที่3ค่ะต้องบอกว่าเป็นหน่วยงานมาช่วยเหลือเรื่องนี้โดยตรงค่ะคุณพัทรกรที่ปุญยรัตน์ค่ะท่านเป็นเจ้าที่ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแบบเบสิ็จากสออบและยังมีผู้เสียหายนั่งอยู่ด้านล่างเวทีอีกทั้งหมด3ท่านด้วยนะคะรวมเป็น5ท่านค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับ เริ่มต้น,นจากคุณเอก่อนเลยเป็นผู้เสียหายเห็นบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเสียเงินไม่เท่าไหร่นะแต่รู้สึกว่าเสียความรู้สึกมากเพราะนี่คือวงที่เรารักและชื่นชอบรอมานานบัตรนี้ที่เขาบอกว่าถ้าหากจ่ายเงิน1,200บาทสิทธิพิเศษที่เราจะได้รับมีอะไรบ้างคะ่ะคือหลักๆก,ก็จะเป็นการกดบัตรคอนเสิร์ตก่อนอรอบทั่วไปค่ะแล้วก็จะมีอาจจะมีตัว ส่วนลดของการซื้อของ official ละค่ะ o o d o f f i c i a l แล้วก็จะมีแบบสิทธิพิเศษในการเข้าชมเพจคอนเฟนต์อะไรเงี้ยค่ะการแบบถแถลงข่าวก่อนอะไรประมาณนี้ซึ่งสิทธิ์เหล่านี้ก็คือต้องต้องแย่งกันเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าแบบทุกคนจะได้สิทธิ์ก็คือต้องไปลุ้นกันอีกก็คือเหมือนจะให้ลงทะเบียนลุ้นกันอีกยอะไรเงี้ยค่ะแต่สําหรับการกดบัตรคอนเสิร์ตก่อนอะมันคือ มันคือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดเพราะเราอยากไปดูคอนเสิร์ต<ะ>การกดบัตรคอนเสิร์ตมันก็คือทําให้เรามีเปอร์เซนที่จะกดได้บัตรมากกว่าอะไรเงี้ยทุกคนก็เลยตั้งใจที่จะซื้อสมาชิกสมัครสมาชิกเมมเบอร์ชิพนี้ค่ะเอออันนี้ถ้าเกิดว่าอธิบายนี่ถูกไหมที่ว่าผมเข้าใจนะการที่สมัครสมาชิกเนี่ยคือเราต้องการที่จะได้สิทธิ์ในการจองบัตร<ช>ได้เ,เ,รเร็วกว่าคนอื่นและก็ในราคาที่เป็นธรรมจับต้องได้ ก็คือตรงตามราคาที่เขาประกาศเอาไว<ช>้อย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วทําไมถึงมีปัญหาละครับทางคู่กรณีเขาแจ้งว่ายังไงเอ่ยหลังจากที่ที่ที่มันเขา้าเข้ามีปัญหาระบบขัดข้องที่เขาแจ้งมานะคะ,ะเขาก็แจ้งประมาณว่าตัวเขาไม่ได้นําระบบสมาชิกฐานข้อมูลสมาชิกเข้าเข้าเข้ากับฐานสมาชิกของบริษัทที่ กดบัตรอะคะอ่ะเป็นการว่าสมาชิกใหม่ที่สมัครไปตั้งแต่เดือนพฤศจิก,กาถึงเดือนมการาเนี่ยค่ะมไม่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของตัวเว็บไซต์ที่กดบัตรอ๋อคือสมมุติว่าหนึ่งหนึ่งเนี่ยคือว่าเป็นคนประกาศให้มาสมัครสมาชิกใช่ค่ะแต่สองเนี่ยคือว่าทําหน้าที่คือจาหน่ายบัตรจําหน่ายบัตรแล้วหนึ่งเนี่ยไม่ยอมส่งข้อมูลไปให้สองใก็เลยมีปัญหาปัญหานี้ขึ้นมาโอ้โอ ถามคุณบีหน่อยเห็นบอกว่า1,200บาทที่จ่ายไปเชื่อว่า1,200บาทมันเป็นการซื้อสิทธิ์พิเศษสมมุติละกันสมมุติบัตรคอนเสิร์ตราคา3 0 0บันเราซื้อเพิ่มอีก1,200หมายความว่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้ที่เราจะไปดูจะมูลค่า4,200บาทแบบนั้นใช่หรือไม่คะใช่ค่ะ1,200บาทซื้อได้กี่ครั้งแล้วมีสิทธิทั้งปีเลยไหมคะคือซื้อได้หครั้งต่อหนึรอบแสดงค่ะยังคะ อย่างครั้งนี้ค่ะมันมีคอนเสิร์ตสวันใช่ไหมคะเราจะสามารถซื้อวันหนึ่งอะค่ะซื้อได้แค่1ใบค่ะแล้วระยะเวลาสมาชิกอะค่ะเขาจะให้ระยะเวลาแค่6เดือนเท่านั้นะหมายความว่าเราเสียเงินซื้อบัตรมากกว่าคนอื่นๆ1,200บาทเพื่อจะได้สิทธิพิเศษในการจองตั๋วก่อนใช่ค่ะเข้าไปในระบบหน้าแรกที่เรารู้สึกว่าที่มันจองไม่ได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะ คือพอเข้าไปอะค่ะมันขึ้นคาว่า data not f o ฟ n d อะค่ะ <Ừ. S 1> ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบอะค่ะ oh. แล้วพวกเราก็งงกันว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าทางบริษัทอะบอกมาบอกมาว่าคือคนที่สมัครภายในวันที่5กุมภาใช่ไหมคะจะมีจะมีสิทธิ์กดบัตรก่อนแต่พอเข้าไปตอน11บเอโมงจริงๆอะค่ะมัน มันดันกดไม่ได้ค่ะมันขึ้นว่า Data าน็อฟาวหมดเลยรีเฟซแล้วใช่ค่ะรีเฟซกี่ครั้งแล้วก็ขึ้น Data าน t อฟาวค่ะทำแบบทั้งวันอย่างนี้ใช่ไหมบนช่วงเวลาที่เขาให้กดก็คือสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงซ่เป็นสเอ็ดโมงถึงเที่ยงเนี่ยเห็นว่าเป็น Data าน t อฟาวอย่างนี้ใช่ค่ะจนจนสิบเอ็ดโมงสาสิบห้าที่เขาแจ้งประกาศว่าเขาแก้ไขแล้วตอนสิบเอ็ดโมงสาสิบห้าค่ะอ๋อไม่ใช่ค่ะคือในระหว่างที่เรา กดกันเนี่ยตอน11มงถึงเที่ยงอะค่ะไม่ไม่มีการตอบรับจากบริษัทเลยค่ะไม่มีการแจ้งไม่มีการติดต่อมาขึ้นหน้าจอบ้างแฮ้ข้อมูลไม่มีไม่เห็นเลยเห็นแต่ว่าบอกว่า n not f o ฟ n d อย่างนี้ใช่ค่ะไม่พบแล้วค่ะคือคือจนคือเขาอะไปแก้ไขระบบกันเองโดยที่ไม่บอกเราอะค่ะว่าประกาศคนที่ด t ต Not f o ฟ n d เนี่ยจะสามารถเข้าได้ในประมาณบางคนเข้าได้ นาทีที่แบบ11โมง35ค่ะบางคนก็40อย่างเงี้ยหนึ่งชั่วโมงคือหมายความว่าเราต้องกดจองให้ทันใช่ค่ะหากว่าเลยเที่ยงไปแล้วหมายความว่าไม่สามารถจองได้แล้วใช่ค่ะทั้งทางที่จริงแล้วเนี่ยเราสมัครสมาชิกไปเสียเงินไปยอมที่จะต้องเสียเงินมากกว่าคนจองทั่วไปอย่างงี้ถูกต้องไหมฮะใช่แต่ก็ไม่ได้ตามนั้น ใช่ค่ะแล้วคือบริษัทอะค่ะเพิ่งมาชี้แจงตอนสองทุ่มใกล้ๆจะสามทุ่มแล้วอะค่ะซึ่งมันล่วงเลยเวลาบค่ะมันนานมากค่ะพ่วงเวลาสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงคนที่ซื้อบัตรใจทุ้มๆุนมต่อมแหละเพราะว่ากดอะไรไม่ได้แต่บริษัทเพิ่งจะมาชี้แจงตอนสองทุ่มตอนที่เราเข้าไปซื้อบัตรนะ่วงเวลาที่เขาให้จองเราต้องใส่รหัสอะไรเป็นพิเศษไหมคะเขาจะเรียกว่าใส่รหัส membership คะค่ะเวลาเราสมัครคือทางบริษัทจะมี เออเลข Membership ม,มาให้อะคะอ่ะก่อนก่อนจะกดเข้าไปเลือกวันแสดงเลือกโซนนะคะเราจะต้องใส่รหัสตัวนี้อะคะ่ะซึ่งพอพวกเราใส่ไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็ขึ้นว่า Data Not f o u n d ครับเอะแล้วเดี๋ยวการกดเนี่ยฮะเราสามารถกดผ่านทางสมาร์ทโฟนหรือว่าต้องผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้นทำได้ทั้งหมดเลยไหมฮะหรือว่ายัางไงฮะทำได้ทั้งหมดเลยทำได้ทั้งหมดเลยใช่ค,ค่ะตามที่คุณมิสาแจ้งมาว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบถ้าเกิดว่าอยู่ในกลุ่ม Open Chat 9,000คนใช่ค่ะแต่ที่ไปร้องเนี่ยนะฮะกับหน่วยงานกลางเนี่ยนะกี่พันคนนะ5,000คนเลยเหรอคะเรที่สมัครสมาชิกจ่ายเงินไปด้วยใช่เฉลี่ยแล้วคนละเท่าไหร่ฮะ1 2 0 0บาท1,200กวบาทค่ะมีราคาเดียวฐานเดียว1,200บาท5,000กว่าคนทั่วประเทศที่เกิดความเสียหายคุณพัทรกรค่ะเรื่องนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาแล้วเพราะผู้เสียหายเยอะเหลือเกิน 1,200บาทที่จ่ายไปตามสิทธิ์ของผู้บริโภคแล้วสามารถเอาคืนได้ไหมคะแน่นอนครการทำของผู้ประกอบธุรกิจรายเนี้ยอ,อ,อาจเข้าข่ายละเมิดสิทธิผู้บริโภคเรื่องการสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะครับแล้วก็เรื่องการพนันนาข้อมูลที่ถูกต้องให้กับผู้บริโภคทราบนะครับเคสเนี่ยเกิดผมเข้าใจว่าเป็นช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับสาภาก็มีการสื่อสารกับทางผู้บริโภคทางท,างทางวิตเตอร์เรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งดว่วนตอนเมื่อวันที่11กเอ็กุมภา นะครับเชา้าวันจันทร์ที่13สเนี่ยสภาก็ทําหนังสือส่งถึงผู้ประกอบธุรกิจให้แก้ปัญหานะครับยื่นข้อเรียกร้องไปสีข้อให้กับผู้ไอ้โภนะครับ<ม>ว่าให้แก้ปัญหาในการที่ผู้ไอ้โภควยถูกละเมิดสิทธิ์นะครับเ<ม>ช่นนะครับว่าจะต้องมีการชําระเงินค่าเมมเบอร์คืนเต็มจํานวนให้กับสมาชิกนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทางผู้ประกอบธุรกิจตอบหนังสือกลับมาเนี่ยแล้วก็หรือสิ่งที่ ออตอบสนองกับทางผู้ไอ้พวกเนี่ยเ,เป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมนะครับสิ่งที่เราบอกว่าให้คืนเนี่ยเพราะว่าสิทธิท,ธที่คุณบอกว่าจะเข้าไปจองก่อนเนี่ยลราทำไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องคืนอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเงินของผู้ไอ้พวกที่จ่ายให้คุณ<ๆ>คุณต้องคืนให้เต็มจํานวนแต่ว่าเงินตรงนั้นนะมันเป็นเงินที่สมัครสมาชิกแสดงว่าการที่คุณคืนเงินเนี่ยไอความเป็นสมาชิกบางนคน คงอยู่นะครับอันนี้มันถือว่าเป็นเงินที่จะต้องเยียวยาให้กับผู้ให้โภคแต่การที่ยื่นข้อเสนอเนี่ยก็มันเป็นเรื่องที่คุณต้องคืนอยู่แล้วเพราะเงินของผู้ให้โภคถูกไหมครับเออแต่ว่าคุณจะมาตัดสินเรื่องการเป็นสมาชิกไม่ได้นะครับ<า>อันนี้มันเป็นสิ่งที่เรากําลังพี่จะ ช่วยผู้ไอ้พวกในการที่จะเข้าไปไกลเกี่ยกับทางสคบวันพุ่งนี้ด้วยว่าข้อเงื่อนไขแบบนี้มันยอมรับไม่ได้นะครับมันไม่เป็นธรรมกับผู้ไอ้พวกในการที่ชําระล่วงหน้าไปก่อนคือดูแล้วไม่เป็นธรรมนี่คือเราไม่ได้บอกว่าผู้ไริพภกจะได้เปรียบนะแต่ย้ำว่าต้องเป็นธรรมที่ว่าทางหัวหน้าบอกเนี่ยคือฟังดูแล้วที่เขาตอบกลับมายังไม่เข้าข่ายว่าเป็นธรรมอยู่ใช่ครับมันต้องได้อะไรที่เท่ากันมันไม่ซื้อมากกว่านั้นการที่ผู้ไอ้พวกถูกละเมิดสิทธิในตามกฎหมายสิทธิผู้ไอ้พวกเนี่ยครับเวลาที่ผู้ไอ้พภกถูกละ ผู้ประกอบธุรกิจต้องเยียวยาให้กับผู้บริโภคนะครับเงินที่ชําระไปเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่คุณต้องคืนอยู่แล้วและนี่ไม่ได้เรียกว่าการเยียวยาก็แสดงว่าคุณยังขาดการเยียวยากับผู้บริโภคแต่ในส่วนของเรื่องการเงื่อนไขที่จะให้เยียวยาเนี่ยก็ต้องไปนั่งคุยกันเจรจากันว่าอันไหนที่มันจะเป็นธรรมนะครับในแง่ของความเสียหายในแง่เชิงจิตใจของกลุ่มน้องๆที่รักศิลปินเกาหลีเนี่ย บอกว่าบางทีมันไปตัวเงินไม่ได้หรอกคุณค่าจิตใจรอมานานแล้วหลังโควิดก็รอแล้วรออีกก็ยังไม่ได้ชมกันใช่ไหมครับเราจะเริ่มอยู่แล้วด้วยคราวนี้มาดูหน่อยเพื่อความเป็นธรรมกับบริษัทค่ะคือมีการชี้แจงผ่านมาทางสบดิฉันขออนุญาตเป็นตัวแทนในการอ่านให้ฟังคร่าวๆแบบนี้บริษัทมีการชี้แจงว่าได้นําส่งข้อมูลสมาชิกให้แก่ออทิเกตเพื่อนําเข้าระบบอ้างอิงการเป็นสมาชิกทั้งหมดแล้วแต่ฟังดีๆนะคะระบุไว้ว่าแต่เนื่องจากเหตุขัดข้อง ในการตั้งค่าบางประการของระบบออลติเก็ตส่งผลให้ข้อมูลของสมาชิกที่สมัครระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2,565ถึงวันที่5กุมภาพันธ์2566บบางรายไม่ปรากฏในระบบในวันและเวลาที่เกิดเหตุจึงไม่สามารถใช้สิทธิ์ของสมาชิกในการเข้าซื้อบัตรคอนเสิร์ตได้คราวนี้มาดูเรื่องของการจ่ายเงินคืนเขาบอกว่าจากเหตุข้างตน้น ริษัทได้มีการกําหนดมาตรการเดียวยาเบื้องต้นในทันทีโดยได้มีการประกาศให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ข้างต้นสามารถขอรับเงินคืนค่าสมาชิกแบบเต็มจํานวนคุณผู้ชมคะแต่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้คือเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2566โดยรายละเอียดนั้นส่งมาแล้วคืออย่างที่คุณพัทรกรบอกไป เงินเยียวยาหรือเรียกอย่างว่ารีฟันขอเงินคืนทั้งหมดคราวนี้มาดูเรื่องของสิทธิผู้บริโภคเนื่องจากว่าวันที่ที่ฉันพูดมามันล่วงเลยมาแล้วผู้เสียหายที่ตั้งอยู่ในรายการวันนี้หลายคนบอกว่ายังไม่ได้รีฟันเลยแม้แต่คนเดียวต้องทําอย่างไรดีคะครับประเด็นนี้เรื่องรีฟันเนี่ยแต่ว่ากลุ่มน้องๆที่มารา,ายการสาร,าริวัชชชนี่ก็คือกลุ่มพวกนี้คือต้องการที่จะใช้เงินพันสองเพื่อจะจองสิทธิ์แต่กลุ่มนี้คือไม่ได้บัตรเลยะนะครับในแง่ของเรื่องการที่ เ,เงื่อนไขในการที่ว่าจะต้องไปลงชื่อก่อนเพื่อที่จะมาขอในระบบคุณมีอยู่แล้วว่าใครที่ไม่ได้รับสิทธิ์นี้คุณต้องคืนทันทีในระบบในช่องทางที่ผู้ไอ้พวในการจัดจาหน่ายไม่จะต้องมานั่งรอเวลาอีกถูกไหมครับอันนี้เป็นเงินที่ของผู้ไอ้พวกชาระไปโดยเป็นเงินของผู้ไอ้พวไม่ใช่เป็นเงินของคุณที่ค,คุณจะมาเยียวยานะครับอันนี้ต้องตัดก่อนในส่วนของเงินเยียวยาก็ต้องไปเจราจากันนะครับอันนี้สิ่งที่ทางผู้ประกอบการควรจะต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วนครับครับอันนี้4ี่ข้อข้อหนึ่งไปดูแล้วยังไม่ผ่าน แล,แล้วข้อถัดไปนะฮะก็เป็นเรื่องการที่จะให้ชดเชยในเรื่องของบัตรคอนเสิร์ตแต่ว่าตอนนี้เวลามันกระชั้นเข้าใจว่าคอนเสิร์ตเนี่ยจะเริ่ม10บมีนานี้แล้วในเรื่องของเรื่องชดเชยก็ต้องไปว่ากันอีกว่าฐานคิดของน้องๆที่คุยกันนอกรอบเนี่ยก็ว,ว่าในแง่ของเรื่องออตัวเงินในการซื้อบัตรเนี่ยถ้าเขาซื้อได้เนี่ยมันมูลค่าในการที่แว l ลูของเขาน่าจะยุดดอยู่ที่ประมาณ3-4,8 0 0นนะครับว่าก็อยากจะให้บริษัทชดเชยเยียวยามา <ม>ครับ,รบแต่ว่าตอนนี้ทางผู้ประกอบธุรกิจเองก็ยังไม่ได้ตอบสนองเรื่องนี้คือยังไม่ชัดเจนดังนั้นอยากจะให้ผู้ประกอบธุรกิจนะ,ะฟังเสียงของผู้บริโภคเนี่ยเป็นหนึ่งในจํานวนหลายพันคนที่เขามานั่งอยู่ที่รายการด้วยเราก็อยากจะให้เขาจะส่งเสียงดังๆไปถึงผู้ประกอบธุรกิจนะ,ะว่าสิ่งที่พวกเขามาที่สถานีประชาชนเนี่ยเขาต้องการเรียกร้องอย่างไรอ่ะขอเชิญะฮะตัวแทนครับที่มีไมโครโฟนถืออยู่ฮะริมขวามือของผมก็ได้ครับ ก็อย่างพี่ตัวแทนแจ้งไปอะค่ะก็คืออยากได้ค่า m e m b e อร์ i p คือเราก็อยากเป็นยายวยาสนอ่นอะค่ะจริงๆคือเราอะเสียเงินเพื่อที่จะเสียเงินดูคอนเสิร์ตอะค่ะแต่ว<ะ>่ากลายเป็นว่ามันไม่ได้อไรเงี้ยค,ค่ะคก็มองว่าการที่เขาคืนสมาชิกกลับมากลายเป็นว่ามันไม่ใช่การเยียวยาแล้วมันก็ไม่ใช่การรับผิดชอบที่ถูกต้องค่ะครับคือเงินให้พอไหมฮะ <laughs> มันก็จริงๆมันมันไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็คิดว่าเขาก็คงมี ความสามารถที่ประมาณนี้คะที่จะชดเชยให้เราเอาแบบว่าขอใจของคนที่เนี่ยรัก NCT Dream ฮะ,ฮะสิ่งที่พวกเราต้องการมากที่สุดเลยมาวันนี้คืออะไระเพิ่มรอบแล้วให้เรากดก่อนค่ะ แต่ว่าคอนเสิร์ตจะมีวันศุกร์นี้แล้วนะใช่ค่ะหมายความว่ายังไงเราก็ยืนยัน1,200บาทที่จ่ายไปด้วยแล้วก็อยากจะไปดูคอนเสิร์ตด้วยเพิ่มรอบแล้วให้เราเข้าไปกดอีกครั้งหนึ่งใช่กดก่อนด้วยนะคะกดก่อนด้วยตามสิทธิ์ที่เราซื้อ1,200บาทไปคือจะดูโดยที่เสียเงินเหมือนกันไม่อยากได้ดูฟรีๆอะไรอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็ทําตามที่แบบว่าเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกใช่ค่ะคือเราทําตามแพทเทิร์นที่เขาวางทุกอย่างแต่ว่าคุณ ผิดพลาดเองแล้วแบบกลายเป็นว่าความรับผิดชอบเนี้ยไม่ตกกับแล้วไม่แน่ใจว,ว่าที่หน้าเขาเต็มแล้วหรือยังคะอย่างนี้เต็มแล้วค่ะเต็มแล้วนี่หลักปัญหาท่านที่2องล่คะคะอยากจะสะท้อนอะไรไปถึงบริษัทบ้างที่เราซื้อมัน2 0 0ัรบาทจริงจงอยากได้บัตรคอนนะคะอยากได้บัตรคอนค่ะคือมันมีคุณค่าในจิตใจมากกว่าใช่ค่ะกว่าเงินที่เดี่ยวเขาจะเอามาชดเชยแต่ว่ายังไงสภาเขาก็ต้องพยายามเรื่องให้เราอยู่แล้วใช่ค่ะส่งเสียงไปถึงผู้ประกอบการครับว่านะตอนนี้เรามากันเนี่ยอยากจะไปยืนอยู่ในคอนเสิร์ต สักรอบใดรอบหนึ่งใช่ไหมฮะเขาจะมีกี่รอบครับสามรอบสามรอบอยากไปอยู่รอบไหนฮะรอบรอบสามรอบสามครับจี่อยากไปทุกรอบเลยรอบสามนี่คือวันที่เท่าไหร่คะสิบสองค่ะสิบสองยังพอมีเวลาสักวันอาทิตย์ใช่ค่ะอาทิตย์บัตรมีราคาเท่าไหร่บ้างที่ที่เราตั้งใจว่าเราจะไปจองไว้ค่ะมีจริงๆมีถึงสองพันแล้วก็หกพันห้าค่ะที่จริงที่เราจองคือหกพันห้าที่อยากไปแล้วสิ่งที่บริษัทมีการชี้แจงมาดิฉันอ่นให้ฟังสองข้อ พอฟังแล้วอยากมีอะไรเพิ่มเติมให้บริษัทช่วยรับผิดช,ชอบอีกค่ะจริงๆก็อย่างที่บอกว่าอยากได้บัตรคอนแล้วก็แต่ว่าอย่างนี้มันก็ดูเป็นไปได้ยากใช่ไหมคะ,คะก็อยากได้เป็นเงินเยียวยาค่ะเงินเยียวยานอกเหนือจากเงินรีฟันหมายความว่า1,200บาทเราอยากได้คืนแล้วก็อยากให้เยียวยาทางจิตใจที่เราไม่สามารถจองคอนเสิร์ตท,ทัน<ช>นั้นขออนุญาตถามทางคุณพัทรกรหน่อยคำว่าเงินเยียวยาที่ว่านี้ เป็นธรรมกับทุกทุกฝ่ายมูลค่าประมาณสักเท่าไหร่ได้ค่ะผมว่า,าในแง่ของเรื่องตงัวเงินอาจจะจะมาสรุปปัญหานี้ไม่ได้นะครับเ,เอาเป็นว่าถ้า,าผู้ประกอบธุรกิจนะครับมีจิตใจในส่วนท,ที่ที่คิดว่าคุณค่าของอาการที่จะเป็นศิลป,ปินที่ผู้ไปโพชื่นชอบเนี่ย สมมติจะเรียกร้านหนึ่งแล้วมาแลกกันเนี่ยผมว่ามันก็ไม่มีหรอกนะครับเพียงแต่ว่าประเด็นว่าผู้บริโภคเองยอมรับในเงื่อนไขในแง่ของเรื่องตัวเงินที่มันเป็นสอดคล้องกันนะครับตอนนี้ตัวเลขที่น้องๆเสนอมาอยู่ประมาณสัก3 4 0 0 0พัแล้วก็คืนในส่วนของเรื่อง Membership เนี่ยก็เป็นตัวเลขที่ผมว่าทางผู้บริโภคเองก็ยินดีที่จะตอบสนองกับทางผู้ประกอบ<อ>ธุรกิจ นะครับ<ะ>ที่จะจบลงกันด้วยในแง่ของเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับผมก็อยากจะให้ทางผู้ประกอบธุรกิจเองเนี่ยใส่ใจกับผู้ไปโภคหน่อยนะครับ,รบในความว่าคุณค่าของจิตใจเนี่ยมันสําคัญมากนะครับ,รบตัวเงินเท่าไหร่อ่ะ มันซื้อกันไม่ได้หรอกเพราะว่าทุกคนยังปาดธนาที่อยากจะไปดูคอนเสิร์ตมากกว่าที่จะได้รับเงินคืนครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้นะครับอาจจะต้องเพิ่มรอบพิเศษให้สําหรับกลุ่มเมมเบอร์ชุดนี้โดยเฉพาะหรือเปล่าผมก็ฝากเรียกร้องไปด้วยนะครับฝากไปถึงศิลปินด้วยว่าเขามีโอกาสไหมที่จะจัดให้กลุ่มนี้ผมเข้าใจจานวนที่ไม่ได้รับนี้ก็เป็นหลักพันนะครับครับสามารถจะเปิดรอบอีกรอบพิเศษอีกรอบหนึ่งด้วยซ้ําไปนะครับคุณยังมีเวลาที่จะไปคิดอ่านแก้ไขนะครับครับหุ่นพัฒนกรครับแล้วไปได้ไหมครับที่เราจะมีกการรรเียอง ถึงขั้นว่ามีการเปิดรอบใหม่ขึ้นมาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบหลายพันคนนี่นะครับพอไปไปได้ไหมต้องไปยื่นตอนนี้ก็อย่างที่บอกฮะเราต้องยื่นข้อเสนอหรือรายการสาานีตอนนี้สะท้อนให้กับผู้ประกอบธุรกิจฮะว่าคุณเห็นใจเหอะผู้ที่ไม่ได้รับบัตรแล้วก็จ่ายค่าเมมเบอร์ให้กับคุณไปเนี่ยยังมีตกค้างที่ไม่ได้รับบัตดเข้าชมคอนเสิร์ตเนี่ยจำนวนหลายลายอันนี้สะท้อนไปถึงผู้ประกอบธุรกิจตอนนี้เลยโอ้นั้นอยู่ต้องให้แฟนคลับเนี่ยเขาสื่อสารไปถึงตัวศิลปินหน่อยเผื่อว่าคนที่ดูแลศิลปินเา มีโอกาสกาลังรับชมอยู่เป็นคลิปย้อนหลังก็ยังดีว่าเพิ่มรอบหน่อยได้ไหมเพราะว่าสามรอบเนี่ยก็แม่ปวดหัวใจเหลือเกินค่ะเชิญคะคุณเอฮะอาจจะมีรอบพิเศษเปล่าขาก็อยากจะฝากไปถึงผู้ประกอบการนะคะให้แบบถ้ามีความเป็นไปได้มากก็อยากให้เพิ่มรอบพิเศษสําหรับผู้เสียหายในรอบนี้นะคะ่ะหรือแบบทางช่วยเหลือที่แบบจะทําให้เราสามารถแบบเห็นศิลปินได้มากกว่านี้นะคะ่ะแบบไม่ใช่แค่แบบ เอ้ยกดบัตรไม่ได้ก็ไม่ต้องไปดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเขาเพิ่มรอบให้เรายังคงเป็นสมาชิกต่อไปไหมฮะเป็นค่ะเพราะตอนนี้ก็คือยังยังถือว่าเป็นสมาชิกอยู่เพราะว่าเราไม่ได้ขอเงินคืนตามระบบที่เขาแจ้งอะค่ะค่ะก็ยังมีสิทธิ์ที่จะสามารถกดบัตรคอนเสิร์ตของคอนเสิร์ตอื่นๆที่เขาเป็นผู้จัดได้ครับก็อยากได้สิทธิ์เหมือนเดิมรอบเพสหมายถึงว่ารอบสืบมรชนอะไรอย่างนี้ด้วยเข้าไปใกล้ชิดเข้าไปยืนอยู่ในคอนเสิร์ตจริงๆอย่างนี้เป็นต้นใช่ค่ะแล้วคุณบีล่ะคะ ก็คืออันนี้ส่วนความคิดเห็นส่วนตัวเลยนะคะไม่ได้อยากให้เพิ่มไม่ได้อยากให้เพิ่มรอบแล้วเพราะว่าน้องเหนื่อย <c oughs> น้องแสดงสี่วันไม่ไหว <c oughs> ก็คือตอนนี้อยากได้ค่าเสียหายค่าเยียวยายอย่างเดียวค่ะเจริงๆนะตั้งแต่แรกอะ่ะคืออยากให้เขาเอาบัตรอะ่ะ กับเข้าระบบทั้งหมดแล้วกดใหม่พร้อมกันให้มันมีสิทธ์พร้อมกันนะคะแต่มันทําไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ส่วนตัวหนูเองเลยคือหนูจะเอาค่าชดเชยเอาค่าชดเชยนี่คือกรณีของคุณบีฮะอ,อ,อีกท่านหนึ่งครับยังไม่มีโอกาสได้พูดเลยสื่อสารไปถึงผู้ประกอบการหรือว่าศิลปินก็ได้ครับ ค่ะได้ค่ะหนูรู้สึกว่าหนูขอพูดตรงๆเลยว่าหนูไปนั่งนับเลยว่าจานวนบัตรมีเท่าไหร่คือ3วันมี3 3มหมื่าบหใบหนูรู้สึกว่าอย่างน้อยคนน่ะก็ต้องกดได้อย่างน้อย1ใบหรือ1วันไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นบัตรนั่งหรือว่าบัตรยืนหนูรู้สึกว่าทําไมถึงไม่เอาข้อมูลลูกค้าใหม่เข้าระบบแล้วทําไมถึงมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นได้แล้วว่าก็ปล่อยเงียบไม่ได้เหมือนแบบว่าไม่ได้สนใจอะไรก็แบบเรื่องของเธอสิเธอกดไม่ได้เธอก็ไม่ต้องไปเพราะว่าฉันได้ตังค ที่จริงคือแบบถ้าจะให้แก้ปัญหาคนก็จะบอกว่าอา้าวทำไมไม่ซื้อเออที่เป็น global package ละ่ะที่ไปดูประเทศอื่นแบบว่า2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นบาทคือใช่ว่าเราจะลงทุนถึงขนาดนั้นแบบว่าเราก็ทําไมเราไม่ดูที่ไทยเราอยู่ที่ประเทศไทยทําไมเราไม่อยู่ดูที่ไทยคือแบบว่าอยากให้เขาเยียวยาค่ามมเบอร์ชิพคืนมาแล้วก็ให้แบบว่ามีอะไรแบบว่าค่าเยียวยาสนิดหนึ่งแบบว่าคือทุกคนเสียใจกันเป็นแบบหลักสี่ห้าพันคนอย่างเงี้ยแบบไม่ใช่ว่า จะให้คืออ่ะเอาไปพันสองเนี้ยคือ,อมันไม่ใช่แบบว่าอยากให้เขาเยียวยายอย่างสุดความสามารถอย่างที่เขาประกาศไว้ค่ะผมผมฟังไม่ผิดใช่ไหมฮะว่าอะไร global network อะไรเนี่ย global package คือจะเป็นแพ็กเกจที่ว่าอ่ะถ้าเราซื้ออ่ะเราก็จะได้ไปดูที่ประเทศอื่นมันก็จะมีโรงแรมให้มีอะไร<อ>ให้เนี้ยค่ะแต่ว่าราคามันก็จะสูงแปลว่า20,000กว่า3 0 0 0 0 40,000แล้วแต่ค่ะซึ่งก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะว,ว่าอาวทำไมฉันอยู่ที่ไทยฉันต้องไปดูที่ประเทศอื่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วบางคนก็อาวเป็นเด็กอะไรเงี้ยแบบไม่ได้มีวีซ่ามีพาสปอร์ตอะไรเง คือเราเคยพยายามจะสื่อสารว่าเปิดในไทยเนี่ยสรอบแต่โอกาส <3 S 1> ที่เรานั่งนับบัตรแล้วเราจะได้เข้าไปดูในรอบนี้คือมันค่อนข้างจะยากรวมถึงคุณ b ีเองก็บอกว่าถ้าหากให้เปิดเล่นอีกรอบนึงคือเหนื่อยศิลปินด้วยใช่ครัเพราะฉะนั้น <3 S 1> อยากได้เงินคืนบวกกับเงินชดเชยใช่ค่ะเห็นบอกว่าปัญหานี้ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเฉพาะสมาชิกใหม่จริงไหมคะ ใช่ค่ะเพราะว่าทุกคนเลยตั้งแต่ที่สมัครตั้งแต่1พฤศจิกาถึง5กุมภาค่ะคือไม่มีใครกดได้เลยจะขึ้นคําว่า d ด่ a นอัลฟา่วนบางคนที่เป็นสมาชิกเก่าอย่างเงี้ยนานแล้วอะค่ะสมมติแบบ 3- 4มี่หปีที่แล้วเอาเลขมากดก็เอายังเข้าเว็บได้เงี้ยค่ะแสดงว่าเขาไม่เอาข้อมูลลูกค้าใหม่เข้าทานรอบนี้เนี่ยถือว่าเป็นรอบในการที่จะถอดบทเรียนให้กับบรรดาผู้ประกอบการจะจัดงานใหญ่ๆแบบนี้หรือว่าเรื่องของระบบเนี่ยฮะสิ่งที่ถือว่าเป็นข้อเสนอแล้วกันฮะข้อเสนอของพวกเรานี้ในฐานะของเป็น f c เนาะ ของศิลปินชื่นชอบอย่างเงี้ยว่าควรที่จะมีการจัดระบบอย่างไรไม่ให้มันมีผลกระทบเกิดขึ้นนะฮะเผื่อว่าท่านหัวหน้าจะได้ไปยื่นก็เสนอต่อไปครับเพื่อแก้ปัญหาต่อไปในอนาคตฮะเชืนะ่อะควรจะต้องทำยังไงดีครับ คือรู้สึกว่าคุณควรเช็คระบบก่อนว่าให้ทางฝ่าย IT อยทีเช็คว่าอลองรันเว็บซิว่าเออกดได้ไหมเลบมันไม่ชช่มีปัญหาไหมหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ลองรับคนจํานวนหลักหมื่นหลักแสนได้ไหม,มไม่ใช่ว่าอพอมีปัญหาค่อยแก้ตอนนั้นคือ35นาทีอาจจะดูน้อยแต่ว่าคือมันคือแบบว่าทุกคนก็อยากกดอยากไปอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็เสียเวลาไปแล้วเหมือนแบบ เหมือนเราแข่งวิ่งกันอย่างเงี้ยคนนึงเริ่มข้างหน้าเราเริ่มข้างหลังอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่แฟร์ค่ะใช่สามสิบห้านาทีที่ต้องลุ้นอยู่หน้าจอว่าได้ไหมสุดท้ายคือไม่ได้ใช่ค่ะเห็นบอกว่ามีการเปิดรอบเพิ่มให้อีกหนึ่งวันเป็นการชดเชยชี้แจงตอนสองทุ่มผ่านมาหนึ่งวันที่มีการเปิดรอบให้ทันไหมคะไม่ทันค่ะเพราะว่าตอนวันแรกที่วันที่สิบเอ็ดกดวันแรกพอดูตอนเอษโมงห้าสิบเก้าอย่างเงี้ยค่ะให้คนกดดูได้มันก็เหลือบัตรหลักหน่วยหลักสิบแล้วค่ะบางโซนก็คือปิดดแแลล้้ววหม่ใช อ,อีกท่านล่ะครับอยากจะเสนอไหมฮะเพื่อแก้ปัญหาระบบต่อไปในอนาคตข้างหน้าครับก็คล้ายๆน้องอะค่ะคือเขา่าปิดระบบตั้งแต่วันที่5กุมภาใช่ไหมคะ6ถึง10กุมภาคุณมีเวลาประมาณ5วันในการทบสทสระบบ,บให้มันโฟ o ให้มันไหลลืน่นแต่ว่าสิ่งที่คุณเลือกทำก็คือปล่อยเบอร์ไปให้ข้อมูลไปแล้วแล้วก็ปล่อยไปเลยเอาทิกเก็ตจะข้อมูลเข้าไม่เข้าจะเช็คไม่เช็คไม่สนใจกลายเป็นว่ากลายเป็นเราที่เป็นสมาชิกใหม่กับ ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าควรจะเทสระบบให้มันดีกว่านี้แล้วอีกอย่างหนึ่งอะค่ะการที่กรอกเลขสมาชิกใช่ไหมคะออพอเข้าไปสมมติถ้า กดได้สักหนึ่งทีใช่ไหมคะจะไปหน้าจ่ายตังค์แล้วแบบบอกว่าบัตรนี้โดนตัดไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าเราก็ต้องมานั่งกรอกเลขรหัสสมาชิกใหม่แทนที่แบบว่าจะจาเซสชันไว้สักนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็คือไม่มีเลยเหมือนว่าเสียเวลาเพิ่มต้องเสียเวลาเพิ่มในการแบบปั่นเต็มที่แล้วกรอกอีกรอบห่ยแล้วอย่างนี้อาจจะต้องมีการฝากสอบนำเสนอไปถึงบริษัทด้วยคราวนี้ที่ฉันลองมาอ่านเอกสารเพิ่มเติมสอบมีการส่งไปเห็นบอกว่าติดใจเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลจำนวนบัตรที่ขายทั้ง ติดใจประเด็นนี้เพราะเกิดจากอะไรคะจริงๆแล้วสิทธิ์ของอกฎหมายของผู้บริโภคเองเนี่ยต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องถูกครับเวลาเราไปลงโทษเนี่ยยกตัวอย่างบัตรคนละครึง่งยังมีจํานวนเขาว่าสมาชิกเหลืออยู่เท่าไหร่อย่างเงี้ยการที่จะเปิดเผยข้อมูลไม่ใช่ว่าคุณเอาข้อมูลว่าจํานวนบัตรที่แท้จริงการจองที่คุณตัดออกไปแล้วเนี่ยอย่างนั้นมันควรแสดงให้เห็น ผลด้วยว่าบาตรคงเหลือจริงณเวลานั้นมันมีเท่าไหร่นะครับถ้าปลอกปิดอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่ามันมีการที่จะ,ะจํานวนบัตรที่คุณแสดงมันจริงกับข้อเท็จจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับจะหมายความว่าโปร่งใสสมมติบัตรขาย1000งพใบาขายไปแล้ว500ให้เหลือเลขลดลงมาลดลงมาเรื่อยๆแบบนี้ที่แต่ปกติระบบมันก็ขึ้นแบบนั้นไม่ใช่หรือคะผมเข้าใจว่าระบบที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้แสดงให้เห็นผลหรือจํานวนตัวเลขที่ถูกขายออกในแต่ละรอบออกไปครับคุณหุ่นเพปรตะกรครับ ปัญหาที่เกิดจากการกดบัตรคอนเสิร์ตแบบนี้ฮะนี่ถือว่าเป็นเป็นเรื่องครั้งแรกๆที่เรารับมาหรือว่าจริงๆแล้วมีมีมากกว่านี้ครับก่อนหน้านี้ก็มีคอนเสิร์ตอีกคอนเสิร์ตหนึ่งก่อนหน้าน,านะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องราคาแพงแล้วก็อาจจะไม่มีความเป็นธรรมในแง่ของเรื่องจุดที่ชมแล้วก็ราคาบัตรสูงนะครับอาจจะมีลักษณะแต่ว่าลักษณะที่เป็นปัญหาเรื่องระบบจองแบบนี้ฮะอันนี้จะเป็นเคสแรกแล,แลวจำนวนที่ผู้เสียหายก็ค่อนข้าง,งเยอะเยอะครับแล้วจากกรณีของ f c นะฮะ ของิริปินเนี่ยเขามีข้อเสนอมาว่าจะต้องไปแก้ปัญหาเรื่องของระบบให้สามารถรองรับจาํานวนคนเข้าถึงแบบเยอะๆแบบนี้มันมีความเป็นไ,ไปได้ไหมที่ว่าเราจะเรียกร้องแทนผู้บริโภคเนี่ยอะไรที่เราเมื่อสิทธิผู้บริโภคอะสาภา,าองค์กรของผู้บริโภคดเนินการแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเรามีข้อเสนอว่านักการตลาด นะครับทุกคนหรือผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยท่านไปศึกษากฎหมายคุ้มครองผู้ไว้โภคให้ดีๆว่าสิทธิของผู้ไวโ้วไวโพกมีอะไรบ้างท่านจะต้องควรระมัดระวังไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นการป้องกันในเชิงลุกมากกว่าที่จะมาแก้ปัญหาถูกไหมครับถ้านักการตลาดหรือทุกคณะในมหลาลัยเองเนี่ยเรียนกฎหมายคุ้มครองผู้ไวโ้โภคฉบับนี้ว่าสิทธิที่ผู้โพกมีอะไรผมเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยการที่กูจะทําสื่อโฆษณาหรือจะทําอะไรก็ มีหลักคิดในการที่คุ้มครองผู้เป็นสําคัญก่อนปัญหาพวกนี้ก็จะไม่เกิดครับค,บคบแต่ว่าเรื่องนี้จํานวนผู้เสียหายเยอะหลักหลายพันคนแน่นอนเ่าความต้องการแตกต่างกันไปบางส่วนบอกว่าขอเงินคืนขอเงินชดเชยบางส่วนบอกว่าเปิดรอบพิเศษถจุดกึ่งกลางการที่สอบอจะช่วยเหลือจะเป็นไปในทิศทางไหนคะ หลักของการไกลเกลี่ยเนี่ยก็เราก็ต้องแยกกลุ่มว่าความต้องการของแต่ละกลุ่มเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับถ้ากลุ่มที่1ยอมรับเงื่อนไขได้ก็จบไป1นหนึ่งเรื่องนะครับกลุ่มที่ต้องการในส่วนของเรื่องสิทธ ในการอย่างอื่นก็ต้องมานั่งเจราจาเป็นรายๆไปแต่อย่างที่บอกว่าตอนนี้ยังพอมีเวลานะผมยังมองว่าเออยังพอมีเวลาถึงวันที่12เนี่ยถ้าท่านไปพิจารณานะครับแล้วก็คุยกับศิลป,ปินผมว่ายังเป็นช่องทางทีออ่จะตอบโจทย์ในแง่ของเรื่องที่ผู้บริโภคอยาชมคอนเสิร์ตมากมนะครับหรือคุณจะมีอีเวนท์ที่จะต้องไปอะไรเพื่อเป็นการบรรเทาเยียวยาความเสียหายด้านจิตใจให้กับผู้บริโภคอันนี้ว่ามันเป็นสิง่งสำคัญทุกท่านนะผมเชื่อว่า เขาอยากจะดูคอนเสิร์ตมากกว่าที่จะได้รับเงินคืนหรือเงินบัตรคอนเสิร์ตคืนนะครับคุยคุณบีหน่อยฮะมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยทางสภา์กรของผู้บริโภคเองก็พยายามที่จะเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสิทธิ์ของผู้บริโภคนะฮะแล้วก็พยายามพี่จะแสดงเห็นว่าอย่างพวกเรา,เ,ราเองเนี่ยเป็นผู้บริโภคมีโอกาสมีสิทธิในการที่จะเรียกร้องด้วยและอยากจะฝากถึงผู้ประกอบการได้ตระหนักไม่อยากเกิดปัญหาแบบนี้ถึงเวลานี้ฮะเราคิดว่าคนในกลุ่มเนี่ยที่รวมตัวกันใน Open Chat นะ หลักเก้าคนที่ว่าเมื่อนี้เนี่ยความเห็นเป็นเหมือนกันไหมฮะมีแบบที่อยากให้น้องพักหรืออยากที่แบบว่าจะรับชมอะไรมากกว่าไหมหรือว่ายังไงฮะมีค่ะมีความเห็นแตกต่างกันออกไปค่ะแต่ว่าแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปในทางทิศเดียวกันก็คือต้องการเรียกร้องค่าเสียหายค่ะเพราะว่าเรายังไงเราก็ไม่ได้บัตรอยู่แล้วครับคือคือคิดว่ายังไงก็ไม่ได้บัตรอยู่แล้วนะฮะแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีโอกาส จะไปดูไหมไปค่ะไปนะมีโอกาสก็ไปค่ะอก็ไปให้กันบ oh, ังใจถ้าว่าม um ีโอกาสนะค่ะคุณบีความสำคัญของคอนเสิร์ตนี้ที่มาเล่นในไทยสำคัญกับเหล่า NCT เส้นยังไงบ้างคือสำคัญตรงที่ว่ารอบนี้น้องมาครบเจดคนนะคะคือก่อนหน้านั้นน่ะเขาจะมามาแค่หคนนะคะใช่แต่ว่ารอบนี้ครั้งที่สองอ่ะมัน ป็นขอโทษค่ะ oh. คือมันเป็นการมาที่แบบคือมันเป็นคอนเสิร์ตครั้งที่สองที่เป็นเวิร์ลทัวร์ค่ะค่ะแล้วก็หลังจากโควิดที่กลับมา3 4สปีก็คือเป็นครั้งเนี้ยครั้งแรกเลยที่แบบกลับมาจัดคอนเสิร์ตแบบเวิร์ลทัวร์แบบคอนเสิร์ตใหญ่แล้วแบบเมมเบอร์มากันครบเจคนคือครั้งก่อนครั้งแรกอะคะ่ะมาแค่6คนครั้งเนี้ยมาเจคนครบ ครบวงเลงเนี้ยแล้วมันมก็แบบทุกคนก็รอคอยการดูคอนเสิร์ตอยู่แล้ว,วะอะค่ะผม,มจะถามงี้ได้ไหมฮะถามเอฟซีนะผมก็คือเข้าใจนะผมเคยเป็นเป็นคนชื่นชอบศิลปินคนใดคนหนึ่งเหมือนกันศิลปินวงเนี้ยสำคัญกับหัวใจของเรายังไงบ้างน,นี่คิดว่าทุกนอกเด็กน้องๆทุกคนเมมเบอร์ Member สมาชิกไอดอลมันคือแรงใจที่ทำให้เราแบบ มีความสุขอมันคือความบันเทิงแบบหนึ่งที่เราสามารถเสพแล้วมีความสุขได้เลยอะแบบเหมือนการเราไปดูคอนเสิร์ตเราก็มีความสุขแบบรู้สึกสดชื่นแบบจิตใจแบบมีความสุขแล้วแบบสามารถไปทํางานต่อได้ไปเรียนต่อได้แบบเหมือนทําเป็นพลังใจของเราได้ทันทีแบบเป็นความสุขได้ทันทีจากแบบจากวันที่แบบหดหูหม่นหมองแบบเครียดเรื่องงานเรื่องเรียนอะไรอย่างเงี้ยเออมาดูคลิปน้องก็มีความสุขแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นพลังใจให้ก้าวต่อไป ท่านพัตรกรคนะทิ้งท้ายประเด็นนี้นิดหนึ่งเราจะสารต่อพลังใจให้กับเหล่าผู้เสียหายนี้ยังไงต่อดีคะแล้วมีห่วงเวลาขอบเขตจํากัดด้วยไหมคะครับก็ผมก็ต้องต้องฝากสะท้อนไปถึงผู้ประกอบธุรกิจนะท่านยังมีเวลานะครับไปหาลือในส่วนของการตลาดของท่านว่าท่านจะดูแลเยียวยาความรู้สึกของออผู้บริโภคกลุ่มนี้ที่ชื่นชอบศิลปินในสังกัดของท่านนะ อย่างไรนะครับที่จะออตอบสนองนะครับท่านไม่ต้องออจ่ายเงินชดเชยเยียวยาแม้แต่บาทเดียวนะครับ,รบถ้าทางออกท่านสามารถที่จะจัดในส่วนของเรื่องรอบพิเศษนะครับหรืออ e ีเวนต์อะไรที่จะมาชดเชยเยียวยาให้กับทางน้องๆได้เนี่ยผมว่ามันเป็นน่าจะเป็นทางออกที่ประหยัดต้นทุนของท่านในเชิงเ,เม็ดเงินมากกว่าที่ท่านจะต้องออชดใช้เยียวยา ถ้ากระบวนการเนี่ยน้องๆเขาไม่ตกลงแล้วมันจําเป็นจะต้องใช้สิทธิทางสาลเนี่ยมันก็ต้องเสียหายถูกไหมครับแต่มีเวลาเหลืออีกแค่2วันเท่านั้นนะคะที่บริษัทนั้นจะต้องมีการตัดสินใจเพราะคอนเสิร์ตกำลังจะเริ่มขึ้นในวันศุกร์นี้แล้วครับก็ต้องยังไงก็ต้องทําให้เต็มที่ครับ,รบผู้ประกอบการที่มีจริยธรรมแล้วก็คํานึงถึงสิทธิผู้ให้พวกเป็นสําคัญครับผมถามช่องทางในการติดต่อนี่คหัวหนะ้าพัตตะกอรเนี่ยวันหนึ่งหากว่าผมเสียหาย2บาทอ่ะ ห้บาบาทสิบาทนี่ผมเรียกร้องได้ไหมฮะได้ครับถ้าเป็นการถูกละเมิดสิทธิทผู้ไร้โพกครับ<ม>เราไม่ได้คำนวณเรื่องตัวตัวเงินนะครับเราคำนึงในแง่ของเรื่องสิทธิของผู้ไร้โพกครับ<ม>ค่ะ,ะ,ะติดต่อได้ที่สออ,อ,อบอวันนี้ต้องขอบคุณนะคะตัวแทนของผู้เสียหายสองท่านบนบนเวทีแล้วก็ด้านล่างด้วยนะคะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับ,บเป็นกำลังใจให้นะฮะ